สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Nerd Farmer นะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูไรแดงที่เพาะเอาไว้นะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับพอดีว่าจากคลิปที่แล้วก็คือเราปล่อยไรแดงตรงบ่อนี้นะครับแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำตรงบ่อนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้บ่อเนี้ยผมปล่อยไรแดงไป2วันแล้วนะครับ2วันเข้าวันที่3วันนี้นะครับเข้าวันที่3วันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีไรแดงเยอะหรือเปล่านะครับส่วนบ่อนี้ผมก็ใช้มา3วันนะครับวันนี้วันที่4แล้วก็มันก็ยังมีไรนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กๆแล้วก็บ่อทางนี้เป็นบ่อที่ผมเตรียมน้ำเขียวเอาไว้วันนี้เราก็จะมาปล่อยไรแดงลงบ่อนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนบ่อนี้นะครับผมอาจจะปล่อยน้ำแล้วก็ล้างบ่อแล้วก็เตรียมน้ำเขียวใหม่นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับใช้มา3วันแล้วนะครับ3วันเข้าวันที่4วันนี้มันก็ยังมีนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับตัวไรแดงเนี่ยตัวจะเล็กลงแล้วก็มันจะตักกับกระชอนไม่ได้นะครับกระชอนของผมตักไม่ติดนะครับจะเห็นว่าเวลาตักขึ้นมาส่องอย่างเงี้ยก็ยังมีไรแดงอยู่นะครับไรแดงก็ยังมีอยู่แต่ว่าตักกับกระชอนเนี่ยตักไม่ติดนะครับเพราะมันเป็นไรแดงตัวเล็กๆหาผ้าที่ละเอียดกว่ากระชอนที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเพราะกระชอนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองไรแดงพวกนี้ได้นะครับตัวมันเล็กมากนะครับเพราะว่าพอน้ําใสแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพวกไรแดงที่เพิ่งเพาะออกจากไข่นะครับที่เพิ่งจะฟักออกจากไข่ของไรแดงตอนที่ว่าไรแดงพอมันบูมพอน้ําเริ่มใสเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากการแบ่งตัวมาเป็นการวางไข่นะครับก็อาจจะมีไข่ที่จมๆอยู่ตามก้นบ่อนะครับมันเพาะออกมาใหม่ก็เยอะอยู่นะครับเยอะแต่ว่ามันตักกับกระชอนไม่ติดเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นนะครับว่ามีตัวน้ำใสแต่พอตักก็ไม่ค่อยติดนะครับจะเห็นเป็นสีส้มๆนิดเดียวนะครับทั้งที่มีไรแดงเยอะมากนี่ครับกระชอนเราตักไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็บ่อทางนี้มาดูกันนะครับไม่ค่อยเห็นตัวนะครับเพราะว่ามันเริ่มสายแล้วนะครับก็อาจจะเห็นแต่ไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะครับคือมันเป็นแสงสะท้อนนี่ตรงนี้อาจจะเห็นนะครับคือไรแดงไม่ได้ลอยบนผิวน้ํานะครับก็คือว่าช่วงนี้น้ําจะเริ่มร้อนมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือผมกลางสแลนไว้นิดนึงนะครับกลางสแลนไว้เพราะว่าช่วงนี้แดดแรงนะครับช่วงเที่ยงเนี่ยน้ำจะร้อนมากก็กลัวว่าจะมีปัญหากับการขยายพันธุ์ของไรแดงนะครับบ่อนี้ก็ไม่ถึงกับว่าบูมมากนะครับแต่ว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองตักดูนะครับจ้วงลงไปเลยจ้วงลงไปวนไปวนมานี่นะครับก็มีตัวนะครับนี่เยอะด้วยนะครับตอนแรกมันอยู่ข้างล่างนะครับพอเรากวนมันลอยขึ้นมาทีนี้พอตักติดเยอะเลยครับคราวนี้นี่จ้วงอยู่แค่ตรงนี้นะครับจ้วงซ้ำที่เดิมตรงเนี้ยก็คือว่าเขาอยู่ข้างล่างนะครับพอแดดส่องเนี่ยน้ําจะเริ่มร้อนนะครับเขาก็จะลงไปอยู่ข้างล่างเขาจะไม่ลอยผิวน้ํานะครับอาจจะเห็นว่าไม่บูมแต่ว่าไรแดงเยอะนะครับไรแดงมีเยอะอยู่แล้วก็จะเอาไปปล่อยในบ่อฝั่งนี้นะครับบ่อที่เตรียมน้ำเขียวมาใหม่ก็ปล่อยลงไปเลยกระจายให้ทั่วๆสักนิดหนึ่งเนาะปล่อยไม่ต้องเยอะนะครับปล่อยแค่นี้พอครับเดี๋ยวอีก2วัน3วันก็จะเยอะนะครับเขาก็ขยายออกมาเยอะเองแล้วก็บ่อนี้หลังจากที่เราปล่อยไรแดงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปักสแลนนะครับปักไม้แล้วก็กางสแลนแบบบ่อนี้นะครับแล้วก็จะเอาสแลนจากบ่อนี้ไปกางนะครับเพราะบ่อนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจะทําน้ําใหม่แล้วนะครับครับการกางสแลนเราก็จะกางหลังจากที่เราปล่อยเชื้อไรแดงลงไปแล้วนะครับก็คือว่าในช่วงที่เราทําน้ําเขียวเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาโดนแดดได้เต็มที่เลยนะครับ
เพื่อจะทำให้น้ำของเราเขียวได้เต็มที่นะครับเมื่อน้ำของเราเขียวเต็มที่พร้อมที่จะปล่อยไรแดงเราก็ไม่จำเป็นต้องให้โดนแดดอีกนะครับก็คือว่าเราจะใช้น้ำเขียวเลี้ยงไรแดงแล้วถ้าเราปล่อยให้น้ำเขียวของเราตากแดดเนี่ยไรแดงของเราก็จะไม่ค่อยบูมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกางแสลนนะครับเพื่อช่วยพรางแสงก็ใช้วิธีการปักไม้แล้วก็เอาแสลนมาผูกง่ายๆครับทำง่ายๆเลยสำหรับประโยชน์ของการกางแสลนพรางแสงนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของลดอุณหภูมิของน้ำนะครับในช่วงกลางวันที่แดดร้อนๆเนี่ยบ่อของเราตื้นนะครับน้ำข้างบนมันจะร้อนนะครับตรงผิวน้ำเนี่ยมันจะร้อนมากแล้วก็ไรแดงมันจะไม่อยู่นะครับมันจะลงไปอยู่ตรงก้นบ่อแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าทำให้มันกินน้ำเขียวนะครับกินอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับการเจริญเติบโตหรือว่าการขยายพันธุ์ของมันเนี่ยก็อาจจะไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะทำให้ไรแดงไม่บูมนะครับอาจจะทำให้ได้น้อยก็เลยจำเป็นต้องกางแสลนนะครับช่วยพรางแสงเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำนะครับกางแสลนก็ง่ายๆนะครับปักไม้สำหรับเป็นเสานะครับเป็นเสาแล้วก็เอาแสลนมากางกางแสลนตรงนี้ก็เพื่อช่วยพรางแสงครับเพราะว่าเวลาตอนเที่ยงๆเนี่ยถ้าน้ำร้อนเกินไปก็กลัวว่าไรแดงเขาจะลงไปอยู่ที่ก้นบ่อของเรานะครับเขาจะไม่ค่อยลอยขึ้นมากินน้ำเขียวหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะทำให้ไม่ค่อยบูมนะครับผมจะลองตักเอาไปเลี้ยงปลานะครับปลาในบ่อที่ผมเลี้ยงไว้นี่ครับจะเห็นว่าจ้วงอยู่ที่เดิมตรงเนี้ยเนี่ยก็ได้มาอีกนะครับคือเขาอยู่ข้างล่างนะครับดูข้างบนอาจจะเห็นว่าไม่มีเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงปลาในบ่อนะครับครับอันนี้ก็เป็นบ่อปลาหางนกยูงที่ผมเพาะเอาไว้ดูเล่นๆสวยงามนะครับปลาเยอะมากอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไรแดงลงไปเลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็มีอยู่หลายบ่อนะครับนี่จะเห็นว่ามีป่ารกๆก็คือปล่อยให้มันคลุมๆให้มันพรางแสงไปด้วยนะครับเยอะมากหลายบ่อนะครับตรงนี้ก็คือไรแดงที่เพาะตอนเนี้ยก็พอสำหรับเลี้ยงปลาหางนกยูงทุกบ่อนะครับนี่ตรงนี้ก็มีอยู่10กว่าบ่อนะครับก็บ่อป่าก็รกๆนิดนึงครับตรงนี้ก็คือให้พรางแสงด้วยนะครับน้ำจะได้ไม่ร้อนมากนี่บ่อเพาะไรแดงก็อยู่ทางนั้นนะครับนี่บ่อนี้ก็มีปลาเดี๋ยวไปตักไรแดงมาอีกนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาตักที่เดิมเนี่ยครับตรงที่เดิมเลยอันนี้เพิ่งจะ2วันนะครับเพิ่งเข้าวันที่3นะครับยังไม่ครบ3วันแต่มันก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะตักไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่าพอน้ำสีจะเริ่มใสแบบเนี้ยบางทีเราใช้ไม่ทันมันก็ตายไปเปล่าๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบในบ่อข้างๆตรงนั้นนะครับตัวเล็กๆมันก็เล็กมากครับกระชอนของผมตักไม่ติดนะครับนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับโอ้เยอะมากเลยครับข้างล่างเอาไปเลี้ยงปลาอีกบ่อนะครับบ่อนี้เยอะนะครับปลาเยอะก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวให้บ่อนี้นิดนึงบ่อนี้เป็นบ่อที่ผมแยกพ่อแม่พันธุ์ออกมานะครับก็คือว่าเพาะพันธุ์ก็คือคัดแต่ตัวที่มันสวยนะครับออกมาทำเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็จะมีพวกลูกปลาเล็กๆนี่ครับจะเห็นว่ามีปลาบ่อนี้จะไม่เยอะนะครับเพราะเป็นปลาที่แยกออกมาทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ทางนี้ก็มีนะครับบ่อที่แยกเอาไว้นี่ตรงนี้ที่เดิมนะครับที่เดิมตอนที่ตักเมื่อเช้าเลยก็จะวนตักที่เดิมเนี่ยก็มีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงปลาอีกสักบ่อนึงครับนี่อวดปลาไปด้วยเลยก็ไรแดงที่ตักมาเมื่อกี้นะครับแหวงนิดนึงอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรลกๆแต่ปลาเยอะนะครับนี่
ก็มีปลาทุกบ่อนะครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นในตู้นี้ไม่มีนะผมขี้เกียจล้างตู้นะครับตู้ในปกติผมจะเอาไว้เพาะก็คือเอาไว้ใส่พ่อแม่พันธุ์แล้วก็พอเขาออกลูกผมก็จะเอามาใส่ในบ่ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวตักให้ดูเลยนะครับไม่ต้องเลือกนะครับถอนขึ้นมาเลยดูว่าปลาที่กินไรแดงเนี่ยเป็นยังไงครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นมันย้อนแสงเดี๋ยวมาวางกับพื้นดีกว่านี่นะครับเห็นหรือเปล่าย้อนแสงเนาะมันจะออกดำๆนี่ยิงปลามันเป็นสีแดงนะครับนี่ก็สีก็ค่อนข้างจะเข้มนะครับตัวนี้มีอีกนะครับเยอะนี่ไม่ได้เลือกนะครับก็คือจวงขึ้นมาให้ดูเลยนะครับนี่การเพาะไรแดงของเราก็จะมีอย่างอื่นแถมมาด้วยนะครับใช้เป็นอาหารปลาได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะตักขึ้นมาให้ดูนะครับมันคืออะไรพวกนี้ก็ใช้เป็นอาหารปลาสวยงามได้เป็นอย่างดีนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่ไรแดงนะครับเห็นแดงๆอย่างนี้คือหนอนแดงนะครับนี่นะครับหนอนแดงก็ใช้เป็นอาหารปลาสวยงามได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นของแถมจากการเพาะไรแดงเดี๋ยวจะมาตักบ่อนี้ต่อนะครับจะไปเลี้ยงปลาสักบ่อมุมนี้เยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยมุมนี้มันจะเริ่มจับฝูงตรงมุมนี้นะครับนี่บ่อนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกสัก 2-3 วันนะครับก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วก็อาจจะได้อีกสักวันหรือยังไงนะครับกว่าที่บ่อน้อนจะเริ่มใช้ได้นะครับนี่ครับมีทั้งไรแดงทั้งหนอนแดงทั้งลูกน้ำนะครับปนกันตักอีกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรอให้ครบ3วันเนาะตอนที่อยู่ในกะละมังเนี่ยกว่าจะเอาไปใช้กะว่าให้น้ำใสสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมาเพาะในบ่อใหญ่อย่างเงี้ยใช้ไม่ทันนะครับบางทีเห็นวันนี้ตอนเย็นๆอย่างตอนเย็นๆเนี่ยเราตักเลี้ยงยังเห็นว่าเยอะอยู่พอเช้าอีกวันมันจะเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับตักไม่ติดแล้วก็เลยใช้ไปก่อนแล้วกันที่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลาผมก็เลี้ยงอย่างนี้เลยใส่มาแล้วก็เอามาเทลงไปนะครับฝั่งนี้รกหนึ่งนะครับแล้วก็ปอนนี่นี่นะครับหลายบ่อเราก็พอเลี้ยงนะครับนี่บ่อนี้จะเป็นเรดคอบบ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าบ่อนี้จะเป็นปลาไซส์ใหญ่สักนิดหนึ่งปลาโตสักนิดหนึ่งก็ว่าจะเรียกไปใส่ตู้ไว้ดูเล่นเหมือนกันนะครับแต่คิดไปคิดมาขี้เกียจล้างตู้ก็เลี้ยงเขาไว้อยู่ในนี้ครับให้เขาอยู่ในที่กว้างๆอย่างนี้ตอนนี่เยอะมากนะครับไม่ได้เลือกด้วยนะครับนี่คือจ้วงขึ้นมาแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยครับนี่คือปลาที่กินไรแดงนะครับปลาที่กินไรแดงไม่ได้ให้กินอาหารไม่ได้ให้สารเร่งสีอะไรนะครับกินแค่ไรแดงอย่างเดียวก็อยู่แบบธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับน้ำก็เปลี่ยนไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนนะครับก็คือว่าเอาน้ำเก่าออกนิดนึงแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปนะครับแล้วก็พวกเกิดแหน่พวกอะไรผมก็ปล่อยเอาไว้นะครับมันก็จะช่วยให้น้ำไม่เสียมากนะครับน้ำจะเสียช้าสักนิดนึงตู้ก็มีนะครับแต่ไม่ได้คัดใส่ตู้ปลาเลี้ยงในบ่ออย่างเดียว
จะเห็นว่ามีทุกบ่อนะครับปลาบ่อนี้ก็คือผมแยกออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะเห็นว่ายังไม่เยอะนะครับจะเห็นว่าปลายังไม่เยอะเพราะคัดเอาตัวที่สวยๆมาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์เอาเข้ามาขยายพันธุ์ต่อนะครับอย่างบ่อนี้ผมก็ยังไม่ได้คัดเนาะบ่อนี้เดี๋ยวมาตั้งให้ดูอีกทีนี่นะครับจวงขึ้นมาเลยจะติดอะไรขึ้นมาบ้างเดี๋ยวขอตัวนี้อีกสักตัวโอเคแกบเลยนะครับนี่คือปลาที่กินไรแดงนะครับมันไปกองกันอยู่ข้างบนหมดเลยย้อนแสงนะไม่เห็นสีของปลาเห็นเป็นดำ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 นะครับคือบ่อเนี้ยจะมีเป็นฟูเรสตาดำนะครับสีจะเข้มสักนิดนึงนะครับเลี้ยงโดยไรแดงล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ให้สารเร่งสีไม่ได้ให้อะไรพิเศษเพิ่มเข้าไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปอะไรก็สามารถเม้นเอาไว้ใต้คลิปได้นะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้จะเข้ามาตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ